11 นาฬิกาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่ากรณีที่มีกลุ่ม29มกราคมยื่นหนังสือร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมให้รัฐบาลพิจารณาก็สามารถเสนอได้แต่ต้องไม่ใช่เอาผลประโยชน์ของตัวเองมาอ้าง12นาฬิกาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเผยนักลงทุนเข้ามาลงทุนชิ้นส่วนยานยนต์และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่องโดย2เดือนที่ผ่านมามียอดลงทุนเพิ่มกว่า 1,300 ล้านบาทต้องการใช้แรงงานเพิ่มถึง 3,000 คน12นาฬิกา30นาทีวุฒิสภาสหรัฐเผยแผนปฏิรูปกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองครั้งใหญ่ที่จะเปิดทางให้ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่มีกว่า11ล้านคนได้สัญชาติพลเมืองสหรัฐและหวังว่าจะอนุมัติและบังคับใช้กฎหมายได้ในฤดูร้อนปีนี้13นาฬิกาประธานกกต.กรุงเทพมหานครพลตำรวจโททวีศักดิ์ตู้จินดาบอกว่าวันที่1กุมภาพันธ์นี้จะประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มีทั้งหมด25คนซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าใครขาดคุณสมบัติ 13 นาฬิกา 30 นาทีนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่าพบกับนางสาวปักกึนเฮว่าที่ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ที่กรุงโซวันนี้ระหว่างเยือนเกาหลีใต้ครั้งแรกและทั้งคู่หวังว่า2ประเทศจะขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาค